แท็กสีที่อยู่ในไฟเดอร์หรือว่าไฟเดอร์แท็กบน Mac เนี่ยคืออะไรใช้งานยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะหลายคนอาจจะใช้ Mac อยู่นะคะแล้วอาจจะเจอกับแท็กสีที่อยู่ในไฟล์เดอร์นะคะเวลาที่เราคลิกขวาที่ไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์เนี่ยเราก็จะเห็นแท็กสีต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกใช้นะคะบางคนอาจจะไม่เคยใช้งานเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิ๊กจะมาสอนเทคนิคการใช้งานไฟล์เดอร์แท็กให้ดูค่ะเมื่อเราเปิดไฟล์เดอร์ขึ้นมานะคะแล้วเราคลิกขวาที่ไฟล์เนี่ยเราก็จะเห็นแท็กสีต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะนุ๊กนิ๊กจะเรียกว่าไฟล์เดอร์แท็กละกันค่ะทีนี้เวลาใช้งานนะคะนุ๊กนี้จะใช้งานให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะสมมุติว่าเรามีไฟล์อยู่ในเครื่องเยอะมากๆเลยก็จะมีไฟล์ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไฟล์ PNG ไฟล์ Keynote หรือว่าไฟล์ Affinity Photo โปรแกรมแต่งรูปต่างๆนะคะเราจะใช้แท็กพวกนี้ในการแยกประเภทไฟล์ค่ะเวลาที่เรากลับมาหาไฟล์ทีหลังเนี่ยจะได้หาไฟล์ได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีการใช้งานค่ะก็ให้เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะติดแท็กนะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะใส่สีตามต้องการได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วแท็กสีนะคะก็จะขึ้นมาบริเวณตรงนี้นะคะเมื่อกี้นุ๊กนิ๊กติดแท็กสีส้มไปไฟล์ที่เราทำการติดแท็กสีส้มก็จะถูกรวมมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตั้งค่าไฟล์เดอร์แท็กหรือว่าแท็กสีพวกนี้ตามที่เราต้องการค่ะให้เข้าไปที่ไฟล์เดอร์ตรงนี้นะคะแล้วแต่ที่ preferences ค่ะทีนี้เราจะมาเจอกับหน้านี้ค่ะก็จะมี general tagsSidebar หรือว่า Advanced นะคะให้เลือกตรงแท็กนะคะแล้วเราสามารถลบแท็กพวกนี้ออกไปได้สมมติว่าเราไม่ต้องการแท็กพวกนี้แล้วนะคะก็สามารถลบออกไปได้เลยก็จะเห็นว่าแท็กสีส้มที่นุ๊กนิ๊กได้ติดไว้เมื่อกี้หายไปแล้วนะคะทีนี้นุ๊กนิ๊กจะมาสอนวิธีการเพิ่มแท็กสีเข้ามาใหม่ค่ะให้แตะเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อแท็กเข้าไปตรงนี้จะตั้งเป็นไฟล์ PNG อันนี้คือการใส่ชื่อไฟล์นะคะแล้วตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกสีของแท็กได้ด้วยตรงนี้จะเลือกเป็นสีแดงแบบนี้เราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มแท็กต่างๆที่เราต้องการได้เลยค่ะตอนนี้นุ๊กนิ๊กได้เพิ่มแท็กสีตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะก็แยกประเภทตามสิ่งต่างๆที่เราถนัดจะใช้เลยค่ะทีนี้นะคะเราสามารถลากแท็กสีพวกนี้มาไว้ตรงเมนู Favorite นะคะเวลาที่เราลากมาเนี่ยก็เลือกสีได้เลยสามารถจัดเรียงตำแหน่งได้นะคะว่าจะให้สีไหนอยู่ตรงไหนนะคะแท็กสีที่เราสามารถใช้งานได้บน Mac นะคะจะมีสีให้เราเลือกทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะก็จะมีสีเหลืองสีส้มสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเทาค่ะและที่ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงเมนู Favorite Tags เนี่ยเราสามารถลากแท็กมาไว้ได้สูงสุด7แท็กเลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะที่เป็นเมนู Favorite เนี่ยก็จะไปขึ้นตอนที่เรากดคลิกขวาที่ไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์นั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้งานได้เลยตัวอย่างการใช้งานก็ง่ายๆค่ะอย่างเช่นนุ๊กนิ๊กอยากจะมาร์กอันนี้ไว้เป็นไฟล์ Keynote นะคะก็คลิกขวาได้เลยค่ะแล้วก็เลือกแท็กที่นุ๊กนิ๊กได้ตั้งไว้ซึ่ง Keynote ของนุ๊กนิ๊กเป็นสีเขียวนะคะเรียบร้อยค่ะพอมาดูที่แท็กตรงด้านซ้ายตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถเลือกดูได้เลยเมื่อกี้นุ๊กนิ๊กได้ติดแท็กสีเขียวไว้ในไฟล์ที่เป็น Keynote นะคะพอเรามากดดูเนี่ยก็จะเห็นไฟล์ Keynote ที่ติดแท็กสีเขียวไว้อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถติดแท็กหลายๆแท็กให้กับไฟล์ที่เราต้องการได้ด้วยค่ะตัวอย่างการใช้งานก็เหมือนเดิมค่ะเลือกไฟล์ที่ต้องการติดแท็กสีเข้าไปค่ะเราถ้าอยากจะติดแท็กสีอื่นด้วยก็ใส่เข้าไปได้เลยพอมากดดูตรงนี้นะคะก็จะมีไฟล์ต่างๆที่เราติดแท็กเอาไว้ขึ้นมาค่ะแท็กในไฟล์เดอร์นะคะก็จะมีประโยชน์ที่จะช่วยเราจัดหมวดหมู่ของไฟล์จัดกลุ่มหรือว่าจัดระเบียบของไฟล์ในเครื่อง Mac ให้ดูดีขึ้นนะคะเวลาที่เราจะมาเลือกใช้งานทีหลังเนี่ยเราก็จะค้นหาได้ง่ายขึ้นค่ะ
และนี่นะคะก็เป็นไฟเดอร์แท็กค่ะใครที่ทำงานบนเครื่อง Mac อยู่แล้วทุกวันนะคะก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าสะดวกมีประโยชน์มากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ